จนลูกผมจะมีหนึ่งคำถามว่าพิการเป็นใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แคร์คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเธอไอ้ผัวฟ้าพลังเราวันจะเสียใจพัทยาบอยบอกให้ผู้ใหญ่มันหยุดฟังก่อนที่จะตีกรอบเลยเป็นเรื่องน่าขำแต่หยุดละฝันไม่ว่าต้องมีขอบเขตผู้ใหญ่ชอบไม่ความหวังแล้วก็มาตีกรอบเด็กทำให้การสร้างสรรค์กำลังสร้างแผนโดยที่ไม่มีออกเกณฑ์ให้เด็กออกหน้าประจำผู้ใหญ่เจ็บจะไม่กล้ากันทำไม่สนขันการที่บ้านใหญ่ทลายชวังผู้เห็นแต่มาตรการที่ออกมาพร้อมเหตุแก่ตัวเดี๋ยวมึงได้เจอชุดใหญ่วันนี้คือเสียงกระดองของเด็กยุคใหม่เอ้ยมึงไม่ฟังสักคำตัดสินเหรอกูเลยต้องพูดแต่ความเป็นจริงไงใช่ไหมไม่แคร์คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเธอไอ้ผัวบ้าพลังเราวันจะเสียใจกูเกิดจากธรรมชาติแล้วกูต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมสันดานที่มึงเทลงน้ำมันทำให้มีกลิ่นแทรกซ้อนผ้าสีขาวมันเปิดสีกันมาเต็มที่ก็แค่ย้อนที่บอกมันมีความหมายแต่พวกมึงวันนั้นแค่ร้องไงกูใกล้กับทุกคนที่เปรียบคนยากไร้มึงได้แค่ค่าใช้แต่ไม่ได้ภาพที่วาดไว้มึงสารภาพกันบ้างไหมกี่เหยื่อต้องตายฟรีมึงชูคอกันได้ก็เพราะมึงมีทนายดีไงไหนตัวไหนจะปิดน้ำทะเลกูตอนกูลุยไฟมึงทำได้แค่ฮันเลลูถ้าจะถึงไฟนอลจะมีอะไรอยากให้พูดถามบางคนที่เป็นไอดอลคนที่ถางให้ลูกหลานจะเกิดอีบ่อยแน่มึงกูเห็นภาพถึงบูดบางคนที่ต่อยแม่จะไปพลาดมีลูกเราฟังไปบ้างสิลูกมึงจะวันทำไปถ้าเกิดมันรวบมึงสังคมจะยัดสติมันก็กำเนิดจะพวกมึงไงขอเสียความยุติธรรมหน่อยเด้มาให้ผู้ใหญ่ปิดกั้นเด็กๆอย่าเปลี่ยนความคิดพอในเมื่อจะกดดันมึงบ้าพลังก็ให้สาใจมาเส้นดังชีวิตมันต้องตามหามันจิ๊กซอว์แล้วกูสบายความสำเร็จมันไม่ได้มีแค่ในมหาลัยบ้าพลังฟังนะคนจนได้แต่คนค้างสู้หุกไอ้พาขบวนการลูกมึงอาจโดนบีบจากเงินจนใจมึงด้านชาแต่ว่ากระแสสังคมจะตัดสินมึงทุกบ้าตาสิ่งที่มึงทำมันจะเป็นบาปตามตัวกูไม่เคยเห็นความตายที่ประสาทความกลัวความจริงของกระสุนมันจะไม่หนีกับบ้านแววตาเสือทั่วโลกจะเป็นสักขีพยานเล่นอินพีซแมนกูวัชยาบอยขอบคุณมากครับผม